้องชมนะอร่อยมากอร่อยหอมพริกไทยอร่อยเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าด้วยก็คือรถสุทีบูอยากรู้มากเลยแต่บอกทุกคนไว้นะเวลาขับรถอะเว้นระยะห่างสัก1กิโลนะต่อคันหน้าใจเย็นดิก็ทำไมคนนั้นคิดว่าตัวเองถูกอะเราแนะนำได้เว้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำตามนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วตรงมือเขาอะเป็นเหมือนลักษณะเออแล้วมีคนผู้หญิงคนนึงหนีอะไรไม่รู้แล้วกระโดดลงมาเว้ยกระโดดลงมาจากโรงแรมอะตกผู้หญิงอยู่ในแทงน้ำสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้ผมเป็นรูปหัวใจนี่เอาน้ำรูปนะผมมันเป็นรูปหัวใจอะเลยเก็บไว้เพื่อนๆดูเลยไม่เอาลงอะผมมันน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่ทำอะไรใน5 4 3 2วู้มาแล้วทุกคนโดดลงมาจากชั้น1แม่เชื่อว่าโดดลงมาจากชั้น1เคยกินเส้นเล็กคุกไหมมันเหมือนเส้นหมี่เครื่องของเราในวันนี้นะคะที่เราจะทำเส้นเล็กคุกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบจากพืช นะคะคุกกระเทียมนะคะน้ำซอสสูตรพิเศษนะคะแคบหมูนะคะพริกป่นนะคะเกี๊ยวกรอบนะคะผักชีหัวหอมนะคะเกี๊ยวปลานะคะลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะแล้วก็มีเส้นเล็กด้วยนะคะหน้าจะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะเป็นสูตรจากในเน็ตเหรอแม่เราเองของเราเองอันนี้ไม่มีของใครต้มน้ำให้เดือดแล้วไงหรอลวกถ้าลวกต้องกินเลยนี่ชลินอยากกินมากเลยรู้ป่ะนั่นเหรอเมนูนี้ชลินอยากกินที่สุดแม่ผมอยากกินมันเยิ้มอะมันเยิ้มสูตรพิเศษของแม่มีอะไรบ้างคะแบบพุกหมี่เลยอ๋อแบบมันน้ำเดียวกันน้ำเดียวกันน้ำเพื่อนนะฝากไปดูเนื้อเส้นหมี่ไก่ฉีกนะคะโอ้โหคุกไม่เข้ากันเลยค่ะบิวใส่อะไรบ้างบิวใส่ทุกอย่างยกเว้นใส่หมูค่ะแม่เนี่ยของบิววันนี้หมดเลยเหรอเขาก็ทำไปมือเดียวไงหมูลูกชิ้นกุ้งถั่วนะคะถั่วเกี๊ยวกรอบนะคะใส่ข้างในคืออะไรคะกุ้งค่ะกุ้งกุ้งล้วนเลยใช่กุ้งล้วนพอเลยพอเลยโอ้โหอันนี้นะโอ้โหไม่ต้องปรุงไหมไม่ต้องไม่ต้องกินเลยนี่นะคะทุกคนเมนูนี้ทำง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเครื่องแน่นใช่ครับโบมันเด็กขี้อ้อนอ้อนอะไรอ้อนรักครับอ้อนรักครับชื่นสุดทนชื่นสุดทนทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่รีวิวสูตรแคลเซียมให้อีกเช่นกันช่วยลดอาการเจ็บข้อเข่านะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายนะคะเป็นหนักๆนะแนะนำไม่ไปแนะนำไม่ไปหาหมอแต่อันนี้ช่วยแบบบรรเทาได้ถ้าหมอไม่อยู่อ่ะไปหาปู่อันนี้กินง่ายมากเลยลดเบคเบอร์รี่แล้วก็ที่สำคัญมีแบบว่าต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่ารวมมิกซ์เบอร์รี่รวมบอกพวกเบอร์รี่เยอะมากเพราะว่าพี่วัวต้องการให้บำรุงกระดูกต่างๆมีแคลเซียมแล้วก็ต้องการให้แบบเรื่องผิวพรรณอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีแปลกไหมส่วนใหญ่อ่ะไม่บอกว่าวิธีป้องกันสุขภาพคืออะไรแต่จะบอกวิธีรักษาก็คือเป็นแล้วอ่ะต้องเป็นก่อนอ่ะแต่ความจริงเราต้องรู้วิธีป้องกันนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเป็นไงใช่ถูกต้องบางทีมันอาจจะสายไปแล้วอะไรเงี้ยก็สะสมแคลเซียมตั้งแต่วันนี้แต่เราไม่อยากกินนมไม่อยากกินยาก็กินบอลลี่เจลลี่บอลลี่เจลลี่ไฮแคลเซียมบางคนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นขนมหรือเปล่าทุกคนอยากเข้าใจผิดว่ามันเป็นขนมนะคะมันเป็นอาหารเสริมนะคะแล้วโบกินสูตรอะไรคะเนี่ยโบกินสูตรผิวค่ะเอ๊ะล้อเล่นชามะนาวอันนี้ก็ถ้าใครขับถ่ายง่ายอยู่แล้วนะไม่ต้องกินเจลลี่ผงก็คือกินไอ้ตัวเพราะว่าอันนี้มีพรีไบโอติกตอนนี้โบลดน้ำหนักนะโบกินแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวรู้ป่ะเออดีมากเพราะว่ามีแค่พรีแต่ว่าถ้าเจลลี่ผงมีทั้งพรีทั้งโปรทั้งไฟเบอร์เลยแม่เป็นไงอ่ะคือมันดีมากนะตัวนี้ถ้าคนที่แบบเพิ่งเริ่มเป็นนะส่วนม้านี่หายมา2ปีแล้วแล้วบอกว่าตัวนี้ก็เป็นเมมเบอร์ลับนะเพิ่งมาขายดีตอนที่วิวมาไลฟ์สดได้อธิบายให้ฟังเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไปแนะนำคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่าอยากจะมอบเป็นของขวัญหรือว่าวัยรุ่นก็ทานนะคุณจริงอ่ะต้องสะสมจบมาบอกก่อนเลยว่าทุกคนต้องกินเพราะว่าไม่ว่าบิวว่าโบว่าชนินตุตีต้องสะสมกันเส้นแต่วันนี้ไม่งั้นจะเป็นเหมือนคนที่อายุเยอะแล้วแบบมันไม่ทันแล้วอะมากที่จะเยียวยาแล้วอะของม้าเนี่ย2ปีมาเนี่ยดีมาตลอดเลยเพิ่งมาหลังๆเนี่ยคือทำงานเยอะแล้วแบบต้องใช้ขาตลอดเลยไงมาไม่แน่ไม่ได้บอกว่าหายไปเลยแต่ว่ามันช่วยบรรเทาให้เราดีขึ้นน้ำในข้อเข่าก็เพิ่มขึ้นอันนี้ขอบอกเลยว่าในข้อเข่านี่เป็นน้ำอะไรอะแม่เป็นน้ำมันนิดๆน้ำมันหมูผสมกับน้ำมันปลา
อันนี้ขออธิบายก่อนมันมีอะไรไม่เข้าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะแล้วคนเนี้ยเดี๋ยวโบจะออกมาอธิบายเนี่ยแหละเข้าใจป่ะใหญ่มากเลยเหรอคนนึงคอมเมนต์อ่ะแล้วคนมันคอมเมนต์ต่อๆกันอ่ะแค่อธิบายเพื่อนๆฟังว่าเพื่อนบางทีต้องใจเย็นๆนะไอ้เรื่องไปทงไปเที่ยวนะก็อธิบายในช่องตัวเองไว้แล้วเพราะว่าบางทีอ่ะทุกครั้งแล้วโบอธิบายยาวมากนะเพราะบางคนตัดสินเราเลยตัดสินเราทั้งครอบครัวโบเลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะพวกเราอึดอัดนะเว้ยเวลาไปไหนอ่ะทางที่ลุงน้อยอ่ะเขามีสังคมของเขาและเราก็มีสังคมของเราดราม่ายันเช้าใช่บางทีโบอยากพูดเพราะว่าทุกคนอธิบายไม่ไหวแล้วอะมีคนบอกว่าไม่อยากให้ไปถามลุงน้อยว่าไปด้วยไหมให้เอาเขาไปเลยทุกคน ทุกคนฮัลโหลบางทีต้องแบบเรื่องนึงให้ฟังนะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆจะเอาคลิปนี้ไปแบบลง TikTok หรือลงอะไรก็ได้นะจะได้แบบว่าทุกคนจะได้เห็นภาพเข้าใจแต่ว่าเข้าใจบางคนอาจจะแบบไม่ได้ดูที่โบบอกหรือว่าไม่ได้ดูที่เจ๊เคยบอกคือบูจำได้มีอยู่ครั้งนึงจริงจริงก็หลายครั้งแหละแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่บูจำได้ที่สุดคือวันนั้นน่ะตอนนั้นเฮียยังไม่ค่อยทำคลิปเลยมั้งช่วงประมาณ2ปี3ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยถ่ายแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้ววิวอ่ะไปถ่ายคลิปที่บางแสนแล้วก็พาลุงน้อยไปด้วยนั่งรถตู้ไปพาไปกินข้าวร้านนึงที่บางแสนเชื่อมั้ยว่าเราอ่ะเดินเข้าไปในร้านเลยดังมากเลยนะแล้วเราอ่ะอยากให้ลุงน้อยไปเที่ยวอยากให้ใช้ชีวิตเป็นไปแบบมีความสุขแต่เชื่อป่ะลุงน้อยไม่เข้ามาในร้านอาหารเลยไม่เข้าเลยเขาไปนั่งตรงลานจอดรถแล้วคุยกับยามเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่กินแล้วเขานั่งตรงนั้นน่ะ2ชั่วโมงจนเรากินเสร็จยูเดินออกไปตามเขาก็ไม่เข้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากกินข้าวซึ่งกูจะบอกว่าบางทีคนเราอ่ะเติบโตมาไม่เหมือนกันสังคมแต่ละอย่างไม่เหมือนกันลุงน้อยเขาก็จะโตมาอีกแบบนึงเข้าใจป่ะเขาอาจจะมีชีวิตมีวิธีความคิดของเขาอะแต่ว่าโอเคอยู่บ้านแล้วก็กินข้าวปกติแต่ลุงน้อยอะเขาไม่ชอบนั่งรถนานๆหนึ่งเพราะว่าถ้าทุกคนอายุ60จะรู้ว่ากระดูกกระเดี่ยวร่างกายอะไรต่างๆเล็กอย่างนึงการเที่ยวของเราอะนั่นแหละไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเอาง่ายๆคือวันหยุดอะทุกคนก็เลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขซึ่งลุงน้อยอะชีวิตความสุขของแกอยู่นะว่ามินไปแล้วค่ะไปตั้งแต่วันแล้วไปทุกวันเสาร์อาทิตย์อะแกจะไปนะว่ามีแกจะหาเพื่อนแกมีสังคมของแกคือผมไม่อยากให้ทำแบบนี้เพราะมันคือการยัดเยียดความรู้สึกให้ครอบครัวเราแล้วอีกอย่างนึงคือเราดูแลลุงน้อยดีไม่มากควรจะบอกว่าลุงน้อยกับโบไม่ได้สนิทกันนะทุกคนตอนเด็กๆอ่ะแต่เราเพิ่งมาสนิทกันตอนโตเพราะว่าโบเอาลุงน้อยมาอยู่ด้วยแล้วคือเราก็ไม่ได้อยากให้เขามาอยู่โดยที่แบบเราต้องมานั่งจำกัดเขาว่าชีวิตเขาต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมโบอิสระเลยอยากไปไหนไปแต่ว่าโบแค่เลี้ยงดูเขาเหมือนลุงคนนึงแค่นั้นแต่เขามีความคิดของตัวเองอยากไปไหนอยากทำอะไรไปเลยเว้ยแต่ว่าบิวเข้าใจว่าบางคนอาจจะคอมเมนต์เพราะเอ็นดูลุงน้อยมากๆอยากให้เขาได้ไปมีชีวิตที่มีความสุขแต่ต้องบอกไงว่าความเป็นจริงนั่นมันคือความคิดของเพื่อนๆใช่ใช่แล้วนั่นคือความคิดของโบแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะลุงน้อยอ่ะเขาไม่ได้ชอบเขามีชีวิตเป็นทางของเขาคืองานอะไรเล็กคนเราไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวเราอ่ะบางทีอ่ะวันหยุดก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันหมดงานอะไรเล็กก็ต่างกันไงบางทีเฮียก็ไปฮาร์เบอร์แลนด์กับลูกบางทีบิวก็ไปสวนหลวงกับธนินโบอาจจะแบบไปกินยำคนเรามีงานอะไรเล็กที่มันหลากหลายมากๆบิวไปกับโบไม่มีเฮียบางทีบิวไปกับเฮียไม่มีโบหรือบางทีเฮียไปกับโบไม่มีบิวมันอิสระมากๆเลยอ่ะโบตอบคอมเมนต์ไปแบบประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วเขายังตอบกลับมาว่าอะไรป่ะก็นั่นแหละประมาณว่าเขาแบบก็เห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะลุงน้อยชอบไปนะว่ามีคนเดียวตลอดเลยผมก็แบบเขาอยู่ตรงนั้นมา20ปีตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เองเขายังบอกเขาไปเล่นสนุกกับเพื่อนเขาบางทีแกก็อยากกลับไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆแกมันไม่มีเลยเลยเว้ยดูให้มีความสุขดูให้สบายๆดูให้มีความสุขสบายๆไม่ดูไม่ไหวแล้วอะอร่อยไหมน้องแรกอร่อยไหมลูกอร่อยมากอร่อยแบบที่ธนินบอกอยากกินไงแต่อร่อยจริงนะน้ำซอสคือมันข้นไงน้ำซอสคือเหมือนเส้นหมี่ไก่ฉีกเลยก็ใช่ไงแม่ทำสูตรแม่น้ำเดียวแคมเปญจะเป็นเส้นแคมเปญอะไรแม่แคมจะเปลี่ยนเส้นเราต้องชมนะกินนาทีเงียบเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยทุกอย่างกินไปคุยไปกินไปพร้อมเอาจริงเมนูนี้ทำไม่ยากนะแค่เตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วก็น้ำชอบอ่ะใช่น้ำคือต้องต่อเวทเลยรสชาติมันจะเค็มๆหวานๆเผ็ดหอมพริกไทยอร่อยคือกูรู้สึกว่าถ้าเส้นบะหมี่เขาอ่ะมันจะดีแต่อันนี้มันจะแบบติดกันคือมันมาถึงบอกไหมแป้งกินเลยไงคือร้อนๆลวกมาแล้วใส่น้ำก็กินเลยมันเหมือนกินเส้นเล็กอ่ะมันหนึบไงน้องเล็กคุณว้าวุ่นที่สุดเลยตัดกล้องคุณแม่ไปตัดกล้องคุณแม่มาเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าด้วยก็คือรถสุธีบูอยากรู้มากเลยรถสุธีเป็นอะไรอ่ะโดนชนตลอดเลยไม่เคยเมื่อวานนะไปที่นู่นมาไม่เคยชนใครเอาผ้าใช่ไหมไม่เอาผ้าแต่รถสุธีมาเล่าดิเขาเฉียวอ่ะก็คือเมื่อวานป้าเขาข้ามถนนแบบมันก็ชั้นคิดเนี่ยแบบตัดหน้ารถแบบตัดหน้ารถแล้วผมก็ต้องเบรกวิ่งถนนใหญ่ปะถนนใหญ่ค่ะวิ่งถนน4เลนอ่ะ4เลนแล้วทีเนี้ยผมขับไปอันนี้เป็นยายแก่ๆเลยคนแรกผมก็เบรกปึ๊บแล้วเขาก็ข้ามครับแล้วพอผมขับไปอีกนิดนึงป้าก็ชะเง้อชะงะแล้วผมขับไปทีเนี้ยเขาก็เข้ามาเลยแล้วก็เบรกปึ๊บคนใหม่มอเตอร์ไซค์ก็เลยชนทีมข้างหลังผมทีเนี้ยผมก็จอดแล้วผมก็เลื่อนกระจกลงป้าก็บอกขอโทษค่ะแล้วก็เดินหันหลังกลับแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์รถเมล์ก็ไปเลยครับ
แล้วรถเราเป็นอะไรบ้างก็มีรอยถลอกข้างหลังเพิ่งย่อออกมาเพราะว่ามอไซค์เขาชนใช่ไหมใช่กฎหมายคือเขาบอกว่าคนที่ชนข้างหลังผิดคือคนข้างหลังอ่ะเขาต้องเว้นระยะห่างระยะหนึ่งที่เวลารถข้างหน้าเบรกเนี้ยข้างหลังจะไม่ชนต่างแต่รถเดียวกันนะคู่นะรถมอไซค์มีแต่พรบก็ต้องจ่ายเงินสดแต่สงสารมอไซค์นะมึงยังฟังได้นะน้องน้ำอ่ะได้ยินหมดแล้วแต่บอกทุกคนไปนะเวลาขับรถอ่ะเว้นระยะห่างสัก1กิโลนะต่อคันนะเป็นกูก็เบรกไม่ทันค่ะเป็นมอไซค์กูโอ้กูงงอ่ะสงสารเหมือนกันอ่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราเบรกเพราะป้าครับรู้เขาเห็นเขาบอกว่าตัดหน้าเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาบอกอู้ใช่ค่ะพี่แบบมันจุกจิกจุกจิกเนาะวันเนี้ยมันคงใช่สวยไงดูมันเหลวดิและคุณรักก็โวว่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูมันชอบอยู่ในตัวบ่าพอมานอนอยู่ข้างบนนะจะรู้เลยว่ามีคนเข้ามาไว้ใจได้เลยเฮาแม่งสุดๆอ่ะโอ้ดูดิเออพี่เปิ้ลไปกับว่าเขาสบายใจว่ะเป็นไรแล้วจะกินไหมกินเสียงอะไรนี่แต่เขาบอกแล้วว่าแม่เป็นคนใจเย็นไหมแม่บอกใจเย็นดิหมาตลกว่ะเดี๋ยวหมาตลกอ่ะมึงเคยไม่ชอบเบรกมาหลายเรื่องเลยแบบมีคนมาบอกว่าโบว่าบางอย่างเช่นแบบแม่งรูปร่างอ๋อโบว์ทำไมมึงทุกวันอ่ะทำไมกูแม่งนิสัยแบบนี้วะอะไรเงี้ยเคยเออทำไมกูแล้วต้องคิดอะไรแบบนี้วะอย่างเงี้ยฟิลนะมึงปล่อยอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างของมนุษย์เธอนี่มีความคิดเห็นยังไงคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคือแรกๆอ่ะเราก็จะรู้สึกบางทีเราจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้แต่เวลาพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเออโอเคเนี่ยคือโลกเว้ยแล้วเราทุกคนน่ะคือมนุษย์เว้ยเพราะฉะนั้นมันมีชุดความคิดที่แตกต่างกันทุกคนโตมาไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่เหมือนอะไรติดคออ่ะความรักเพราะงั้นมันก็มีสิทธิ์ที่ทุกคนจะเห็นต่างแล้วก็ไล่ซึ่งการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้คือมันไม่ใช่แค่ใครคนนึงเห็นต่างแล้วจบนะหมายถึงว่าโอเคเห็นต่างกันไปไม่ใช่มันต้องยอมรับความที่อีกคนนึงเห็นต่างกับเราได้ด้วยแล้วมันจะแบบมีความสุขมากขึ้นเฮ้ยแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยกูเคยมานั่งคิดว่าแล้วทำไมคนนั้นคิดว่าตัวเองถูกวะแล้วทำไมกูถึงคิดว่าแบบนี้ของกูถูกวะแล้วกูมาคิดคือแม่งเกิดมาคนละแบบอะพอสิ่งว่าเราต่างอะเหมือนตอนเกิดมาเราเป็นเด็กเลยนะเว้ยเราไม่รู้เลยเว้ยว่าอะไรผิดอะไรถูกจนเราคิดว่าแม่ของเราอะถูกที่สุดเราเป็นฮีโร่ที่สุดเลยจนเราโตมาบางทีแม่คือคนเว้ยเข้าใจใช่ปะหมายถึงว่าแม่ทุกคนอะคือคนมีผิดได้มีผูกได้มีไม่ดีได้เข้าใจใช่ปะแต่จะอยากเล่าเรื่องโคตรตลกอะไปอัดคลิปกับตุทีใช่ปะตุทีอะโตมาอีกอย่างนึงแต่ผมไม่ได้บอกเขาผิดคือหมายถึงว่าบอกตุทีแม่คนละขั้วแบบสุดพลังแรงเกิดอะแม่เข้าใจคำว่าโบชีนอกเขาอาจจะเห็นเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะคือการทำมุกหรืออะไรเงี้ยเข้าใจคนละอย่างกันเลยคือเขาหัวอย่างโมหัวอย่างเว้ยวันนั้นไปถ่ายคลิปแล้วรถไป2คันแล้วคราวนี้ตุทีอะก็ชอบลืมของลืมบัตรจอดรถว่าอยู่ไหนแล้วคือไปทำอะไรวะไปค้างอยู่ไอ้ตรงที่เขาจะออกกันอะไอเราก็แบบแบบคนรู้จักผมไงผมก็เขินๆแทนเพราะแบบเพราะว่ารถมันต่อคิวยาวมากแล้วนี่ก็แบบพูดยังไงดีวะก็ไปยืนแล้วก็มองรถข้างๆให้ก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะลงแม่งล่างเลยลงโบยืนอยู่ข้างล่างเขาโบยังไม่ได้ออกไงโบก็ยืนอยู่ตรงป้อมยามนี่แหละคอยดูว่าเขาจะหาเจอไหมวะแล้วก็ขอโทษอะไรเงี้ยแล้วคือในใจอยู่ดีคือแบบขึ้นรถไปอะไรเงี้ยคือไอเราอยากช่วยไงแล้วพอถอยรถอีกโบก็เดินไปหาตัวดีทำไงวะไปเธอรู้รีบเดินมาช่วยอ่ะช่วยอ่ะคือเขายังไม่เข้าใจนะคือตอนแรกเห็นนะในมุมผมก็คือที่ให้โบขึ้นรถเพราะว่าผมจะถอยรถเพื่อให้รถคันอื่นออกไปก่อนไม่ใช่ตอนที่โบไปหาเธอคือเธอถอยรถออกไปแล้วเธอไปถอยรถอยู่หน้าร้านหม่าล่าแล้วที่เราบอกว่าเอ้ยเธอขึ้นรถไปเรารีบไปเพราะว่าน้ำมันอ่ะปกติมันจะเหลือขีดหนึ่งใกล้หมดใช่ไหมแต่ผมมันไม่มีสักขีดแล้วหมดเลยปล่อยรถสตาร์ทอ่ะคือมันยิ่งกินน้ำมันเยอะกว่าแล้วมันตลกอ่ะเข้าใจไหมว่าก็เลยต้องรีบออกไปไม่กลัวน้ำมันหมดคือในความที่โตมาไม่เหมือนกันมีความคิดเห็นต่างกันมีมุมมองต่างกันใช่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ใครทำอะไรไม่ต้องไปไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องไปบังคับหมายถึงว่าเราแนะนำได้เว้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำตามนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาใช่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินบิวจะใช้ชีวิตแบบว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่ค่อยตัดสินใครนะเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเพราะสมมติบางทีเราแนะนำใครไปแล้วเขาไม่ทำเราคาดหวังว่าให้เขาทำแล้วสุดท้ายเขาไม่ทำอ่ะเราโมโหอีกเราแบบอ้าวกูสาแนะนำไปทำไมไม่ทำวะเข้าใจป่ะแต่มันกลายเป็นแบบว่าเขาก็เลือกทางของเขาเขาเลือกความเห็นของเขาก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราก็มองไม่เห็นเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็คงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองถูกต้องทุกคนก็รักตัวเองกันหมดแหละเนาะเหมือนอย่างทุกทีเอาว่าทุกคนเขาก็เลือกที่ว่าจะให้โบไปไกลๆไปไกลมันรักโบมากอ่ะคือโบอยู่ตรงกลางอ่ะมันยังจะฝ่าเข้าไปหาก็เล่นกันนะลูกสรุปว่าคนเราอ่ะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่คนเดียวนะทุกคนต้องอยู่คนเดียวนะจะได้ไม่มีปัญหา
แต่ทุกสรุปได้ยอดสรุปได้สุดยอดเลยถ้าเรามาใช้ชีวิตตามแบบที่ทุกคนชอบอะสุดท้ายเราจะไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองเข้าใจปะโบอาจจะเป็นเรื่องเสียงดังหรืออาจจะเป็นเรื่องแบบการใช้ชีวิตต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิมันไม่มีใครอยากใช้ชีวิตตามที่คนอื่นกำหนดหรอกมนุษย์มันคือความแตกต่างตัวเองอะไรแมทกับเราดูอะไรไม่แมทกับเราไม่ต้องดูประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนเองแหละจบปะจบไม่ได้อยากตัวเองเหมือนจบไหมเนี่ยประสบการณ์อันนี้คือจบเลยแค่นั้นแหละกินอิ่มกันหมดแล้วต้องการแค่นั้นแหละมาแล้วเครื่องมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วยิ่งตอนที่มันคุกแบบคุกใหม่ๆแล้วใหม่ๆต้องใหม่ๆแล้วร้อนแล้วเส้นยังไม่ติดกันไอ้บิวมันรอให้เย็นมาบอกให้กินเลยเหนียวอ่ะกูอ้วนมาเต็มกินมื้อเดียวนะโอ้ยอย่าพูดคำนี้เมื่อคืนเนี่ยเห็นกินส้มตำอยู่มาบ้านชีสค่ะจะทุ่มแล้วจะคิดทวนบริชรส้มตำแล้วก็ขนมโพซองน่ะข้าวเหนียวเอ้ยเดี๋ยวมาให้กินนะครับรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเรื่องที่เขามาเล่าในเดอะโกดอะมันแบบอะเจ๊เห็นคนทำคลิปในทิกตอกแล้วเขาสรุปดีมากเลยเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยเขาเอาไทม์ไลน์มาดูเลยนะว่าก็อตเซเว่นเล่นคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าประวัติโรงแรมเนี่ยได้ดูปะคือโรงแรมเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีแบบ1924ป่ะหรือ23เนี่ยเกิดนานมากแล้วอะไม่เกิดแต่ว่าโรงแรมนั้นอะอยู่โลเคชั่นที่ดีมากของ LA แบบอยู่เป็นเหมือนย่านแบบท่องเที่ยวอะแต่ราคาถูกแต่ที่งงอย่างนึงว่าทำไมโรงแรมนี้ถึงดูแบบมีอาถรรพ์เพราะว่ามันจะต้องมีคนตายทุกปีแบบบางคนฆ่าตัวตายบางคนโดนยาพิษบางคนกระโดดลงมาบางคนฆาตกรรมกันคนนั้นเนี่ยคนนึงหน้าตาดีมากเลยนะแต่ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมาแบบเป็น10กว่าคนน่ะเป็นวัยรุ่นเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะโดนประหารชีวิตไปแล้วมั้งเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยเหมือนบ้านหลังที่2ของเขาแล้วตรงมือเขาอะเป็นเหมือนลักษณะเออแล้วมีคนผู้หญิงคนนึงหนีอะไรไม่รู้แล้วกระโดดลงมาเว้ยกระโดดลงมาจากโรงแรมอะแล้วลงมาทับคนที่เดินอยู่ตายทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยงงมากคือมันเป็นโรงแรมอาถรรพ์หรือว่าไงไม่รู้อะแบบคือข้างในโรงแรมอะสวยมากนะเหมือนที่น้องบอกบางคนก็โดนยาพิษบางคนก็แบบฆ่าตัวตายคดีเยอะมากๆเอาตรงสมมุติถ้าเราได้ไปนอนโรงแรมเขาเรียกว่าโรงแรมพยองขวัญแล้วแหละโอเคเราไม่รู้ประวัติก็คือมันอยู่ที่เดิมแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดแล้วหรอตอนนี้รีโนเวทแล้วเขาบอกรีโนเวทแต่ไม่รู้ว่าคือที่ไหนอ่ะแต่ว่าคดีที่แปลกที่สุดของที่นี่คืออะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ฟังผู้หญิงนะคือสาวคนนึงที่เขาอ่ะชอบเดินทางเที่ยวรอบโลกใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกครอบครัวว่าเออเนี่ยเขาอยู่ LA นะอยู่โรงแรมนี้เขามาอยู่ที่โรงแรมเนี้ยอาทิตย์นึงก็เข้าออกปกติไม่มีอะไรแต่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นปริศนาตรงที่ว่าคือโรงแรมมันจะมีดาดฟ้าใช่ป่ะซึ่งดาดฟ้าไม่สามารถมีใครขึ้นไปได้มีแต่เจ้าหน้าที่เพราะเขาล็อกกุญแจไว้แล้วก็มีสัญญาณกันขโมยด้วยอะไรต่างๆแล้วแท้งอ่ะมันสูงมากมันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้แต่ศพผู้หญิงอยู่ในแท้งน้ำศพผู้หญิงอยู่ในแท้งน้ำที่คนในโรงแรมใช้น้ำในแทงน้ำโอ้ยเขาได้ยินเขาได้ยินอันนี้ของอเมริกานะเออเขาดูคือไม่มีทางที่แล้วไม่มีร่องรอยแบบแล้วพอเปิดน้ำออกมาแล้วมันมีกลิ่นแต่ที่โรงแรมงงคืออะไรป่ะสัญญาณกันขโมยไม่นี่แล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ะคืองงวะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ได้ยังไงในเนี้ยมันสูงมากๆเลยแทงน้ำมันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้เลยเนี่ยเนี่ยคือทางหนีไฟที่เขาบอกอ่ะไอ้ทางที่จะขึ้นไปดับฟ้าเขาบอกว่าเอาหมาไปสำรวจอ่ะก็ไม่เจอนะไม่ได้กลิ่นแทงน้ำใหญ่ขนาดนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมันต้องแบกมันต้องเห็นกล้องวงจรปิดสิใช่ป่ะคนทั้งคนขนาดนั้นอ่ะเขาบอกว่าปริศนาที่ไขผู้หญิงคนนี้ที่ความเป็นไปได้นะคือเขาดูกล้องวงจรปิดแล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะที่เกาหลีเขาบอกว่ามันจะมีเกมนึงที่เป็นเด็กเกาหลีเหรอใช่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเด็กอะไรเดี๋ยวโมต้องไปฟังแต่ว่ามันจะมีเกมที่ฮิตเกมนึงเว้ยโคตรหลอดเลยเอากูว่าฟังเลยไหมเดี๋ยวจะให้ฟังไม่เดี๋ยวจะฟังแต่เราแต่แจ้งไม่ละเอียดนะนี่อ่ะมันจะเป็นเกมที่ต้องเข้าไปในลิฟต์แล้วกดเปิดลิฟต์ทิ้งไว้แล้วก็ต้องกดเลขสมมติ5432แล้วกดค้างเอาไว้แล้วก็ต้องเดินออกไปดูเหมือนกับถ้าทำแบบเนี้ยมันจะเข้าไปสู่อีกมิตินึงฮะมันเป็นเกมที่แบบว่าสมมติเข้าไปในลิฟต์หรือว่าสมมติเข้าไปในลิฟต์กด10 5 4 1แล้วก็รอสักแป๊บนึงเดี๋ยวดูนะแล้วเขากดเลขนั้นจริงๆไงเหมือนเกมปริศนาเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าจะมีคนนึงเหมือนซาตานอะแล้วออกไปจะเจอซาตานแต่ห้ามคุยห้ามพูดแต่เขาบอกว่าในคลิปเนี้ยผู้หญิงกดอะแล้วเหมือนเขาคุยกับอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นก็เจอเขาไปเป็นศพอุ้ยเอาอีกแล้วมีคนมีใครยืนอยู่ล่ะต้องมีคนยืนอยู่บ้านเราจะมีหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่หน้าเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่หน้าที่พี่บอกว่าทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นหน้าแบบนี้เลยอยากให้เพื่อนๆฟังไปพร้อมกันฟังไปพร้อมกันจะได้ไม่ต้องไปเล่นอย่าไปพี่เล่นไปเล่นนะมันมีทฤษฎีอยู่มากมายไกลกองเลยครับที่หลายๆคนนั้นคิดกันถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานาคือสาเหตุการตายของเธอแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีครับมีคนคิดว่าทฤษฎีนี้มันอาจจะเป็นทฤษฎีที่เธอนั้นทำในตอนนั้นก็ได้นั่นก็คือทฤษฎีที่มีการเล่นเกมหลอนหรือว่าเกมที่โด่งดังมากใน
เกาหลีที่เรียกชื่อว่าโคเรียนเอลิเวเตอร์เกมมันเป็นเกมแยกโคเรียนเอลิเวเตอร์เกมผู้เล่นนั้นมาลองความกล้ากับความกลัวของตัวเองครับโดยที่กติกาของเกมนี้นั่นก็คือต้องขึ้นไปเล่นตามโรงแรมหรือว่าตึกไหนก็ตามนะครับที่มีจำนวนชั้นมากกว่า10ชั้นขึ้นไปและถ้าเข้าไปอยู่ในลิฟต์นั้นเพียงคนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นครับตึกนั้นจะต้องมีตำนานหรือเรื่องราวหลอนๆก็จะเพิ่มโอกาสในการเล่นเกมนี้ว่าเขารู้ว่าตึกนี้มีตำนานเขาเลยมาอยู่หลังจากนั้นนะครับลิฟต์นั้นขึ้นลงไปตามลำดับชั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เดินเข้ามาในลิฟต์โดยกฎเหล็กของเกมนี้นั่นก็คือห้ามพูดห้ามคุยห้ามจ้องหน้าของผู้หญิงคนนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทำผิดกฎแล้วก็อาจจะเจอเรื่องราวร้อนๆที่คุณเองก็ไม่คาดคิดก็เป็นจะไปหาทำนะใช้ชีวิตอยู่ในพบของเราโกนหลอนเลือดไล่ฟังเฉยที่น้องเบมแบมมาเล่าอ่ะเราไปอยู่ที่ไหนก็ต้องดูประวัติดีๆนะใช่เทคนิคเขาบอกว่าถ้าโรงแรมบอกเต็มห้ามขอห้องเด็ดขาดหรือถ้าโรงแรมบอกห้องว่างเยอะก็เมื่อวานเพิ่งฟังไอ้เนี่ยโรงแรมนี้นามอ่ะคุณน้องเคยฟังว่ามันหลายปีแล้วอ่ะไม่เคยฟังเล่าสิอ่ะใจเล่าให้ฟังอันนี้เราไม่ละเอียดนะเหมือนเขาได้งานที่เป็นโรงแรมในภาคใต้ซึ่งเจ้าของอ่ะก็คือแบบให้เงินเยอะมากแล้วก็ให้เขาหาลูกทีมเป็น14 คนอ่ะอันนี้ไม่เคยฟังจริงเหรอให้ลงไปใต้เลยด่วนที่สุดแล้วก็คือไปทำงานกะดึกเพราะว่ากะเช้ามีแล้วไงกะเช้ามีคนทำแล้วจะกะดึกอ่ะไม่มีใครอยู่ได้เลยแบบย้ายออกมาหลายชุดแล้วแล้วเขาก็เลยรีบไงรีบหาคนมาทำกะดึกก็ให้ตั๋วเครื่องบินเลยอ่ะให้มาด่วนเร็วที่สุดแล้วก็พอมาถึงอ่ะไอคนที่มาดูแลเขาก็คือให้กุญแจให้แบบรายละเอียดอ่ะไม่ได้อยู่ในโรงแรมนะอยู่ข้างทางคือเขาไม่ยอมเข้าอ่ะไอคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคือโรงแรมแม่งเข้าไปเป็น2 กิโลลึกมากไม่มีบ้านคนแถวนั้นด้วยแล้วคราวเนี้ยพอไปถึงอ่ะรู้ป่ะรถแคมรี่ป้ายแดงเขาซื้อรถให้ใหม่เลยนะให้ใช้เพราะว่าทางเข้าโรงแรมมันไกลแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ 2,000 มั้งจำไม่ได้ซื้อให้ใช้เลยอ่ะเขาก็เลยอุ้ยสวัสดิการดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ไปคืนแรกไม่มีอะไรแรกโอ้ย แรกคุณแต่ว่าโรงแรมเนี้ยจุดสังเกตก็คือสระไรเดอร์สูงมากคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นสวนสนุกเว้ยแต่ว่าเหมือนแบบไปๆมาก็คือกลายเป็นที่พักอ่ะแล้วสไลเดอร์สูง5 ชั้นอ่ะไอ้5 เมตรเออ5 เมตรอ่ะสไลเดอร์ตึก5 ชั้นสูงมากเลยนะเว้ย5 เมตรอ่ะเสร็จแล้วคราวเนี้ยเขาก็อยู่ไปมาก็คือเริ่มเจอเรื่องราวนั่นแหละพอวันแรกอะไรเงี้ยไม่เจออะไรหรอกพอวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แบบ2 3 4เนี่ยแหละลูกทีมเขาเริ่มหายไปคนนึงเขาก็งงว่าหายไปไหนวะเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็เล่าคำนึงนะโรงแรมนี้มีแขกปะไม่มีปกติเออไม่มีเลยไม่มีแขกเลยแล้วเขาก็เลยงงว่าแล้วเราจะมาอยู่สบายๆกันอย่างนี้หรอไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีแขกอ่ะวันนั้นที่หายไปเขาก็คือไล่ตามหากันเว้ยไปอยู่ที่ไหนวะแล้วเขาก็เลยได้เห็นดีเทลของโรงแรมเนี้ยว่าน่ากลัวมากอ่ะคือเป็นพูลวิลล่าที่แบบสร้างแบบสเปซสปาแล้วมันจะมีสระว่ายน้ำอยู่หน้าใช่ป่ะตะไคร้ขึ้นเต็มเลยคือมันไม่มีคนใช้งานเว้ยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบใหม่มากแต่ไม่มีคนใช้แล้วก็ล็อกแม่กุญแจหมดเลยแล้วเขาไปเจอเหมือนเป็นสปาที่มันเป็นเรือนไทยอ่ะแล้วมันจะมีบ่อน้ำตรงกลางแล้วมันจะมีเรือนไทยตรงกลางเขาไปเจอเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยถามเพื่อนว่าออกไปได้ไงเขาบอกว่ามีคนมาเรียกเขาแล้วเขาก็แบบต้องมาแล้วพอมาปุ๊บเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็มันรู้ตัวตอนที่มีคนมาเรียกเว้ยก็คือเขาก็ว่ามันแปลกๆแล้วเขาก็อยู่ต่อไปเว้ยเสร็จแล้วก็เริ่มมีคนหายอีกแล้วเหตุการณ์ก็คือเริ่มได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตรงแคมป์คนงานอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่มันไม่มีคนอยู่นะแคมป์คนงานมันโดนผูกโซ่ไว้แล้วอะแล้วคนนี้ก็มีน้องอีกคนนึงหายไปอีกซึ่งท้องเขาก็หากันอีกหายไปคืนนึงอะแบบวันนึงเลยนะเขาก็แบบไปหาป้าคนนั้นอยู่มานานที่สุดแล้วป้าเป็นแม่ครัวแต่มาทำแค่ตอนเช้านะไม่ได้ทำตอนคืนนะบอกไปถามป้าน้องคนนี้หายไปไหนป้าบอกว่าอะไรวะไปดูบ้านสีส้มสิคือป้าเขารู้เลยอ่ะเขาก็เลยไปตามหาว่าเขาเจอจริงๆว่าคือป้าในโรงแรมหรือป้าข้างบ้านป้าในโรงแรมคือโรงแรมเนี้ยเป็นแม่ครัวเออแต่คนนี้อยู่มาแบบนานแล้วแล้วบ้านสีส้มคืออะไรก็คือพูลวิลล่าเป็นสีส้มเป็นบ้านหลังเดียวเลยเออก็เจอน้องคนที่ท้องอยู่ในนั้นบอกว่ามีคนมาเรียกเขาเป็นคนใส่ชุดไทยให้ไปเป็นนั่งเพื่อนเขาหน่อยแล้วเขาอ่ะขัดขืนไม่ได้เหมือนเขาต้องไปอ่ะแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้จนมีคนมาปลุกเขาเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็หายอีกแล้วแล้วเขาไปถามป้าเพื่อนหายไปไหนอันนี้เราแบบย่อเลยนะไปดูในฟิตเนสสิคือป้าแม่งรู้หมดเลยอ่ะทุกครั้งที่เขาไปเจอใครป้าน่ากลัวแม่กุญแจมันล็อกไว้คือมึงเข้าไปได้ยังไงเพราะมันล็อกไว้เว้ยแล้วเขาก็ไปเจอฟิตเนสเพื่อนเขาแขนหักเขาเลยงงว่าแขนหักได้ยังไงอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีคนอ่ะพาเขาไปในฟิตเนสแล้วอยู่ในพาไปช่วยยกของแล้วอยู่ดีก็ยกดัมเบลให้เขาอ่ะบาร์เบลคือโยนให้อ่ะแล้วเขารับไงแขนหักเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเขาเลยแบบคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็ลืมบอกว่าผู้จัดการอ่ะเขาก็คือเจอก็คือเขาลงไปเล่นน้ำตรงตี3เพราะว่าเขาทำกะดึกไงแล้วมันไม่มีลูกค้าอยากเล่นน้ำลงไปเล่นตอนตี3ฟิวเปียวอ่ะเออแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าเห็นเด็กจากบนสไลเดอร์แล้วเลือดอาบอ่ะ
ขึ้นมาแล้วแบบไม่เห็นมีใครเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแปลกๆแล้วตอนกลางคืนก็คือแฟนของพี่คนเนี้ยเจอเด็กมาเคาะประตูเล่นแล้วก็ขำเจอเกือบทุกคืนอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยบอกผมจะไปแล้วผมถามหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าโรงแรมถามป้าคนนั้นเพราะป้าเขาอยู่มานานสุดไงอุ๊ยป้าอยู่ได้ยังไงวะแต่ป้าสิ้นเดือนก็จะออกเงี้ยคือป้าเอาหนังสือพี่ไม่ดูบอกว่าเอสไลเดอร์เนี่ยมันมีเด็กที่มาพักคือไลเดอร์5เมตรอ่ะมึงเป็นแบบโค้งไม่มีอะไรมารองรับอ่ะมันเลยหลุดโค้งหลุดลงมาแล้วมึง5เมตรแล้วเด็กหัวปักอ่ะก็เลยเลือดอาบเลยแล้วก็ตายเหมือนเจ้าของเขามีเงินอ่ะเขาเลยออกแค่ว่าโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนไงเป็นข่าวแค่ในท้องถิ่นอ่ะเขาถามว่าเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกเขาว่าแบบไปเอาขึ้นมาหน่อยอยู่ที่กอไผ่แล้วพอเขาไปดูมันมีกอไผ่จริงๆตรงบ้านสีส้มจริงๆป้าก็เลยบอกว่าไปขี้เถอะป้าก็เลยบอกว่ามันก็มีคนตายอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวหมดเลยแคมป์คนงานก็คือมีการแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคนงานพม่าที่อยู่ในฟิตเนสอ่ะก็คือไปยกไอ้เนี่ยบาเบลอ่ะแล้วหล่นลงมาทับคอหักตายในนั้นแบบมีเรื่องราวอ่ะแล้วเขาก็พูดอีกว่าที่ตรงเนี้ยเหมือนสร้างมาไม่มีสารน้ำพุด้วยเพราะว่าแบบพื้นที่ของอิสลามแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเป็นแบบหลุมฝังศพเก่าจริงปะเนี่ยแล้วเขาแบบสร้างโรงแรมทับอ่ะมึงคิดดูดิไม่ได้ดูฮวงจุ้ยไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วเจ้าของคนใหม่อ่ะหน้าสารคืออะไรปะคนใหม่คนเนี้ยซื้อมาจากคนเก่าซึ่งซื้อมาแค่พื้นที่20ไร่นะแต่ซื้อมาแค่35ล้านทั้งนั้นที่มีสิ่งบุกสร้างหมดแล้วใหม่อยู่แล้วอ่ะใครๆก็อยากได้เนาะใช่แต่เขาไม่ได้ดูไงว่ามึงได้ไปก็ไม่คุ้มอ่ะขายใครก็ไม่ได้อ่ะเข้าใจใช่ปะซื้อมา35ล้านก็คือพร้อมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมามีเล่าอีกเรื่องนึงป้าแกมีบ้านเช่ามีหลายห้องอ่ะตอนนี้มีผู้หญิงคนนึงออกมาเช่าบิวแล้วมาผูกคอตายในห้องแกแล้วตอนเนี้ยก็มีคนมาพักแล้ววัน2วันก็ต้องออกไปแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้มายืนกวักมืออะไรตรงเนี้ยตรงหน้าห้องอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วป้าบอกอย่างเงี้ยท่านก็แย่สิท่านขาดรายได้ออกรายการด้วยนะใครจะช่วยป้าได้ป้าก็มีรายได้แค่ตรงนี้เพราะป้าแก่แล้วก็ทำอะไรกินไม่ได้แล้วป้าแกขนาดทุบห้องใหม่หมดเลยนะแล้วรีโนเวทใหม่หมดเลยทำอะไรไม่ได้หรอเพื่อที่จะให้คนมาเช่าอ่ะพอทำห้องใหม่ทาสีใหม่เปลี่ยนแปลงทุกเฟอร์นิเจอร์ทิ้งหมดแล้วเอาใหม่เข้ามาเขายังเหมือนเดิมพอมีคนมาพักแกบอกว่ามาไล่คนที่มาพักอะบอกว่าออกไปให้หมดฉันจะอยู่ที่นี่โอ้โหให้ออกไปให้หมดสร้างกรรมอะป้าคิดร้องไห้เลยแบบไม่มีใครมาเช่าห้องกันเลยแกบอกสงสารว่ะแต่คนที่ทำพวกที่พักอาศัยนี่น่ากลัวอยู่นะแล้วผู้หญิงอะผิดหวังเรื่องผู้ชายไงแฟนไม่รักก็เลยมาปลุกเขาใจในห้องแกสงสารแกเลยทุบใหม่ทำใหม่แสดงว่าคนที่นี่ต้องอยู่อย่างนั้นหรอคนที่เสียก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดคนที่รอดไปหมดเลยขำติ๊กตอกอันนี้ทำไมพูดค่ะว่าอันนี้กูไม่ได้ทะลึ่งนะแต่กูอยากรู้ว่ามีไว้ทำไมเปิดในห้องเปิดประตูไปถึงอยู่ได้2ชั่วโมงเช็คเอาท์ออกเลยนี่แหละสาเหตุว่าเมาแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนบ้านไม่ละอะไรคือการที่เราบอกว่าไม่เล่าเรื่องผีแล้วเราอ่ะไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องที่เขามาเล่าในเดอะโกดอ่ะไอ้เรื่องที่เขามาเล่าในเดอะโกดอ่ะเราจะหลอนไปด้วยกันค่ะก็นี่ค่ะเรื่องหลอนๆยามเช้านะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้สนุกนะคะแล้วก็อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสกับชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันค่ะจะฝากเลยไหมก็ฝากให้ทุกคนมีความสุขครับบัวล่ะฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตโดยที่เอาตัวเองมีที่ตั้งเนาะเพราะเกิดมาพวกเราก็แต่ว่าอะไรผิดก็ต้องปรับตามสังคมนะหมายถึงว่าเกิดมาชีวิตนึงอ่ะมันอยากใช้ชีวิตให้สุดเนาะหรือว่าเมื่อวานอยากกินบอลชอนสุดอันนั้นเมื่อวานสุดมากใช้ชีวิตโดยที่เราเป็นเจ้าของชีวิตไม่ต้องปรับตามใครแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ดีเราปรับนิดนึงก็ดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับฝากช่องเราด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคนก็รักกันเหมือนเดิมค่ะครอบครัวมีกี่ EP นะสุดท้ายครอบครัวก็ดีที่สุดไปค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราตัวเป็นเรื่องสุดดีค่ะบ๊ายบาย